เรื่องนิมิตโอภาษครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งห่มแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทยังเมืองเวสาลีครั้นเสด็จเที่ยวบินทบาทแล้วเวลาปัจชาพัสเสด็จกลับจากบินทบาทแล้วตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่า ดูกระอานนท์เธอจงถือเอาผ้านิสีธนะไปเราจะเข้าไปยังปาวานเจดีเพื่อพักผ่อนตอนกลางวันท่านพระอานนท์ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วถือเอาผ้านิสีธนะตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปทางเบื้องพระปริศฐางลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังปาวานเจดีครั้นเสด็จเข้าไปแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ท่านพระอานนท์ปูลาดถวายฝ่ายท่านพระอานนท์ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นท่านพระอานนท์นั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาค ได้รับสั่งกะท่านว่าดูกระอานน์เมืองเวสาลีน่ารื่นรมอุเทนเจดีโคตมะเจดีสัตตมพระเจดีพหุปุตตะเจดีสารันทะเจดีปาวานเจดีต่างหน่ารื่นรมอิทธิบาท,ทั้งสี่ อันผู้ใดผู้หนึ่งเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกระทำให้เป็นดุจยานกระทำให้เป็นดุจพื้นให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารบดีแล้วผู้นั้นเมื่อจำงอยู่พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับดูกระอานน์ อิทธิบาททั้งสี่ตถาคตเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกระทำให้เป็นดุจยานกระทำให้เป็นดุจพื้นให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้วตถาคตนั้นเมื่อจำงอยู่จะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับ แม้เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงกระทำนิมิตอันหยาบโอภาษอันหยาบอย่างนี้ท่านพระอานนท์ก็มิอาจรู้ทันจึงมิได้ทูลวิงวอนพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงดำรงอยู่ตลอดกับขอพระสุคต จงทรงดำรงอยู่ตลอดกับเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้เพราะถูกมารเข้าดนใจแล้วแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สาม พระผู้มีพระภาคก็รับสั่งกับท่านพระอานนท์ว่าดูกระอานนท์เมืองเวสาลีน่ารื่นรมอุเทนะเจดีโคตมะเจดีสัตตมพระเจดีพหุปุตตะเจดีสารันทะเจดีปาวานเจดีต่างหน่ารื่นรม อิทธิบาททั้งสี่อันผู้ใดผู้หนึ่งเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกระทำให้เป็นดุจยานกระทำให้เป็นดุจพื้นให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วประรบดีแล้วผู้นั้นเมื่อจำงอยู่พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับ ดูกระอานนุนอิทธิบาททั้งสี่ตถาคตเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกระทำให้เป็นดุจยานกระทำให้เป็นดุจพื้นให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารพบดีแล้วตถาคตนั้นเมื่อจำนงอยู่จะพึงดํารงอยู่ได้ตลอดกับ หรือเกินกว่ากับท่านพระอานนท์ก็มิอาจรู้ทันจึงมิได้ทูลวิงวอนพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงดำรงอยู่ตลอดกับขอพระสุคตจงทรงดำรงอยู่ตลอดกับเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้เพราะถูกมารเข้าดนใจแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับท่านพระอานน์ว่าเธอจงไปเถิดอ,อานน์ เธอจงรู้การอันควรในบัดนี้ท่านพระอานนทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วไปนั่งณโคนไม้แห่งหนึ่งในที่ไม่ไกลเรื่องนิมิตโอภาษจบ